สวัสดีครับลุ้นข่าวดีพ่อป๊อกพักสอนก่อนหลุดปากถามคิมเบอร์รี่กำลังจะแต่งงานแฟนคลับของสองแฝดรุ่นจิ๋วมีก้ามีย่าไม่พลาดที่จะติดตามเบื้องหลังการเลี้ยงลูกของมาร์กี้ราศีและป๊อกพักสอนก่อนและในรายการป๊อกกี้ on the run ตอนล่าสุดที่ทั้งคู่พาลูกไปเจอกับเพื่อนซีของแม่อย่างยาย่าอุศรยาและคิมเบอร์รี่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่ยาย่าคิมเบอร์รี่เคยไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันคลอดงานนี้สองสาวกรี๊ดกันใหญ่เมื่อได้เจอหลานแฝดมีก้ามีย่าซึ่งทั้งคู่ผลักกันอุ้มหลานกันใหญ่เรียกว่าซุ่มอุ้มลูกกันไปก่อนโดยเฉพาะคิมเบอร์รี่ที่ดูเข้ากับเด็กๆได้ดีหลานแฝดไม่มีร้องไห้เลยขนาดป๊อกยังเอ่ยปากชมว่าดูโอเคเลยแบบนี้ต้องจัดแล้วทำเอาคิมเบอร์รี่อึ้งและบอกว่าเดี๋ยวก่อนและบอกป๊อกที่ยังบอกคิมเบอร์รี่ด้วยว่าคิมถ้าเกิดคิมอยากจะมีก็ต้องกล้าๆหน่อยนะซึ่งก่อนหน้านี้ป๊อกกี้มาร์กี้จะมาหาเพื่อนก็ได้ไปเยี่ยมคุณปู่ของมีก้ามีย่ากันมาก่อนแบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีลุ้นข่าวดีหรือเปล่าเพราะคุณพ่อของป๊อกที่เอ่ยถามด้วยว่ายาย่ากำลังจะแต่งงานนี่ส่วนป๊อกก็ตอบพ่อชัดเจนว่ายังไม่ได้แต่งยาย่ายังอายุน้อยรักคุณปู่รู้ด้วยว่าเป็นแฟนกับนัดเดทซึ่งคุณปู่ที่พูดถามต่อว่าคิมเบอร์รี่ที่กำลังจะแต่งงานนี่แต่มาร์กี้ที่รีบบอกว่าไม่ใช่ยังค่ะแต่ทางด้านป๊อกก็อมยิ้มและไม่ได้พูดอะไรต่ออุ้ยหรือว่างานนี้คิมเบอร์รี่จะมีลุ้นเป็นเจ้าสาวคนต่อไปของแก๊งนะยิ่งช่วงนี้หวานมากๆ กับแฟนหนุ่มหมากเบดินนี่ก็ควรกันไปเที่ยวอเมริกาพร้อมครอบครัวลุ้นๆอยากเห็นวันนั้นของคิมเบอร์รี่หมากแล้วสิ